อิงฟ้ามหาชนติดทเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้ว3มไฮไลท์ที่ผู้คนต่างรีทวิตกันอย่างกระหน่ำซัมเมอร์เซลวันเดอร์สตอรี่สรุปให้ฟังฟังให้จบนะคะขอใม่ฟังฝากติดตามแชร์รีโพสเป็นกำลังใจให้อิงฟ้าด้วยนะคะโอเจ้าประคุณรุนช่องเอ้ยงามดั่งนางในวรรณคะดีเลยนะคะอิงฟ้าไปร่วมงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรจังหวัดเชิงงแราประจำปีนี้ค่ะโอ้ติดทเทรนด์ทวิตเตอร์เลยไฮไลท์แรกนะ้วนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะดั่งเทพปั้นจริงๆค่ะ ชาวเน็ตต่างชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับอิงฟ้าอย่างยิ่งเลยนะคะที่เธอเนี่ยได้พรีเซนต์ความเป็นไทยแล้วก็เคารพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธที่ดีงามมากๆเลยไฮไลท์ที่2ค่ะหลายคนชมอิงฟ้ากันเยอะมากเลยนะคะว่าเป็นนางงามที่พร้อมใช้ทั้งกริยามารยาทนี่ค่ะได้ถวายความเคารพต่อคณะพระพิสุสงฆ์นะคะอย่างงดงามมากๆเลยโอโหตราตึงใจในท่ากราบของเธอมากๆเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้องอิงฟ้า ไฮไลท์ที่3นะคะอิงฟ้าเธอได้แหล่โชว์อีกด้วยค่ะโอ้โหทําให้ชาวพุทธทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยอิ่มเอิบใจใเบิกบานมากเลยค่ะที่สําคัญเธอก็โชว์ความน่ารักแสนสนทําให้แฟนคลับชื่นใจกันเยอะมาก เลยขอเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวพุทธทุกท่านนะคะวันที่5-14พฤศจิกายนใครอยากไปเที่ยวที่วัดโสธรไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อโสธรเรียนเชิญไปทําบุญกันเยอะๆเลยนะคะข่าวพิเศษ9พฤศจินี้เป็นวันเกิดของได้เองนะคะใครอยากที่ทถวายพัตตาหารพระพันรูปปล่อยโคท้องสองตัวนะคะเรียนเชิญดูหน้าโปรไฟล์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาทาบุญกันเยอะๆนะคะ